ในสายตาของแฟนนางงามคุณคือใครมีบทบาทและความเกี่ยวข้องยังไงกับองค์กร MGI Organization ครับถ้าเกิดในสายตาแฟนนางงามแชมป์คิดว่าหลายๆคนคงเห็นภาพแชมป์เป็นอีกหนึ่งภาพจำแล้วกันครับของพิธีกรภาคสนามของการประกวด Miss Grand International ที่ผ่านมาในปี2020แล้วก็2021ด้วยแต่ว่าตอนนี้นะครับนอกจากที่แชมป์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรของทางองค์กร Miss Grand แล้วเนี่ยแชมป์ก็ได้มาทำงานนะครับแบบเต็มตัวเต็มรูปแบบเลยอยู่ในครอบครัว Miss Grand นี่แหละครับแล้วก็ทำงานแบบมัลติฟังก์ชันแน่นอนว่าในตลอดทุกๆปีนะครับแชมป์ก็จะมาทำงานตรงนี้ให้อย่างเต็มที่ส่งมอบความสุขให้สำหรับแฟนนางงามทุกๆท่านด้วยนะครับยังไงก็อยากจะให้แฟนๆนางงามนะครับรักและเอ็นดูแชมป์ตลอดไปด้วยนะครับเข้าใกล้การประกวด Miss Grand Thailand 2022เข้าไปทุกทีแล้วนะครับโดยเฉพาะเนี่ยปีนี้นี่คือ MGI 10 Years Anniversary ครับคิดว่าอะไรที่ทำให้ปีนี้พิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาครับโอ้แชมป์ว่าหลักๆเลยของรางวัลพิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านอกจากท็อป5ของเราเนี่ยจะได้เงินรางวัลนะครับอย่างที่พี่นวัดได้บอกเมื่อวันแถลงข่าวนะครับที่วันที่17มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเงินรางวัลต่างๆเพิ่มขึ้นท็อป10ปีนี้ก็ได้เงินด้วยนะครับเพราะว่าสำหรับท็อป10 finalist ของเราเนี่ยก็จะได้รับไปเลยคนละ 100,000 บาทพร้อมกับสายสะพายประจำตำแหน่งท็อป10 finalist Miss Grand Thailand 2022ด้วยและนอกจากนี้นะครับในปีนี้เนี่ยเราก็จะมานะครับร่วมเฟ้นหานะครับนางเอกประจำคณะหมอลำอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือนะครับวงระเบียบวาทศิลป์นั่นเองที่ทางกองประกวด Miss Grand Thailand นะครับได้ร่วมกับนะครับวงระเบียบวาทศิลป์ที่จะมาร่วมหานะครับสาวงามของเราที่มากด้วยความสามารถไปเป็นนางเอกประจำคณะจะได้รับนะครับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมกับเซ็นสัญญา1ปีกันอีกด้วยและนอกจากนี้แชมป์ขอบอกว่าของรางวัลปีนี้จัดหนักจัดเต็มให้สมกับ MGI 10 Years Anniversary อย่างแน่นอนนะครับและนอกจากนี้สำหรับนะครับแฟนๆนางงามหรือว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็จะได้รับความพิเศษแบบ Exclusive เช่นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีจำหน่ายนะครับเป็นบัตรชมนะครับราคาพิเศษนะครับนั่นก็คือเป็นบัตร VIP ในราคา 20,000 บาทนะครับสามารถเข้าชมนะครับอีเวนต์ต่างๆได้ทุกๆอีเวนต์ของการประกวด Miss Grand Thailand 2022แต่ความพิเศษนะครับไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่านะครับในวัน Preliminary เราจะพาสำหรับคนที่ถือบัตร VIP เนี่ยไปเยี่ยมชมนะครับในรอบของ Backstage Tour นะครับซึ่งเราจำกัดนะครับตามจำนวนคนที่ซื้อบัตร VIP เท่านั้นนะครับไปดูในเรื่องของการทำงานเบื้องหลังต่างๆนะครับว่าเรามีหน่วยไหนกันบ้างมีหน้าที่ไหนกันบ้างนะครับทำงานระบบอะไรกันบ้างรวมถึงนะครับได้ไปทักทายเยี่ยมชมน้องๆของเรานะครับก่อนที่น้องเนี่ยจะเริ่มการประกวดในรอบ Preliminary ด้วยและนอกจากนี้ความพิเศษนั่นก็คือคุณจะเป็นคนกลุ่มแรกครับที่ได้ขึ้นไปบนเวที Miss Grand Thailand นะครับทำการถ่ายภาพก่อนเขาก่อนใครกันอีกด้วยนั่นเองนะครับและนอกจากนี้ความพิเศษยังไม่หมดครับเรายังมีนะครับในรอบของวันที่29เมษายนเนี่ยที่จะพาทุกคนนะครับที่มีบัตร VIP เนี่ยมารับชมนะครับในรอบของ Run True นั่นเองนะครับซึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา 16:30 นเป็นต้นไปนะครับที่คุณเนี่ยจะได้มาดูในเรื่องของระบบต่างๆของการประกวดมาดูในแต่ละรอบแบบเสมือนจริงเพราะว่านะครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบการประกวดรอบรองไฟหรือว่ารอบเสมือนจริงให้ทุกคนได้ดูก่อนเขาก่อนใครกันอีกด้วยนั่นเองนะครับและนอกจากนี้วันที่30เมษายนคุณก็จะได้นั่งที่นั่งแบบ VIPรับชมการประกวด Miss Grand Thailand 2022กันด้วยครับครับมาถึงตรงนี้ผมต้องถามต่อไปนิดนึงครับว่าถ้าใครที่อาจจะติดภารกิจหรือไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะซื้อบัตร VIP หรือบัตรรับชมปกติเนี่ยนะครับสามารถชมได้ทางช่องทางไหนบ้างครับโอ้จริงๆเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยครับให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมนะครับของการประกวด Miss Grand Thailand รวมถึง Miss Grand International ด้วยนะครับหลักๆเลยนะครับนั่นคือเป็นทาง YouTube Channel Grand TV ครับเพราะว่าในแต่ละอีเวนต์เนี่ยในปีนี้ Miss Grand Thailand ของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับให้คุณได้รับชมเนี่ยทางช่องทาง YouTube Channel Grand TV ด้วยซึ่งความพิเศษในการที่เรามาถ่ายทาง Grand TV นั้นพิเศษยังไง1เลยนะครับทุกท่านเนี่ยที่อาจจะติดภารกิจไม่สามารถเข้ามาชมในช่วงเวลานั้นได้คุณก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับว่าเรามีการประกวดอัปเดตอย่างไรกันบ้างนะครับหรือว่าการประกวดจบไปแล้วคุณก็สามารถที่จะมารีรันดูนะครับกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับทำให้คุณได้เข้าถึงนะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นด้วยและนอกจากนี้นะครับสำหรับในแพลตฟอร์มของทาง YouTube ไปแล้วเราก็ยังมีแพลตฟอร์มนะครับในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook นะครับ Instagram หรือว่า TikTok
TikTok นะครับ Miss Grand Thailand ซึ่งทุกท่านก็สามารถไปทำการกดไลค์นะครับและกดนะครับตั้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการที่ให้คุณไม่ต้องพลาดในทุกๆกิจกรรมของการประกวด Miss Grand Thailand ในตลอดเดือนเมษายนนี้นะครับยังไงเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับได้มาติดตามในทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆช่องทางของทาง Miss Grand Thailand รวมถึง Miss Grand International ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมกับ Miss Grand นะครับและที่สำคัญเลยอีกไม่กี่เดือนแล้วเราจะถึงเทศกาลการประกวด Miss Grand Thailand 2022อยากจะให้แฟนๆนางงามทุกคนนะครับได้ส่งกำลังใจให้กับสาวงามของเรารวมถึงนะครับได้ส่งแรงเชียร์ให้สำหรับสาวงามตัวแทนจังหวัดต่างๆทั้ง77จังหวัดบนเวที Miss Grand Thailand 2022นะครับและเราเจอกันกับการประกวด Miss Grand Thailand 2022นะครับ Have a grand day ครับ